สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการเยี่ยมคนชมอ้อยก็เดินทางมาถึงตอนที่2กันแล้วนะครับโดยในตอนนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับชาวไร่อ้อยที่ประสบความสำเร็จอย่างมากอีกท่านหนึ่งเป็นชาวไร่อ้อยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับที่อาจารย์แขกบอกว่ามีตอนนี้มีรถทั้งหมดกี่คันนะครับ15 คันก่อนที่จะซื้อเครื่องมือเนี่ยเราต้องดูว่าเครื่องมือตัวนี้ราคาเท่าไหร่เรามีงานป้อนกับเครื่องมือตัวนี้เท่าไหร่กี่ปีจุดคุ้มทุนละกี่ปีเราต้องมองอย่างนี้สวัสดีครับรายการเยี่ยมคนชมอ้อยวันนี้เราพามาที่บ้านนะครับไร่อ้อยตลายุทธที่นี่ก็เป็นพื้นที่นะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็เดี๋ยวเราจะพามาหาชาวไร่ที่ประสบความสำเร็จที่บ้านหลังนี้นะครับเรียนเชิญครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับแล้ววันนี้เราจะได้มาสัมผัสนะครับว่ากิจการเป็นอย่างไรนะครับบ้านเป็นยังไงวิธีการเป็นอย่างไรนะครับอ้อยเป็นยังไงวันนี้รายการเราก็ได้มาได้รับเกียรตินะครับจากคุณสรายุทธชอบประดิษฐ์หรือเราจะเรียกว่าอาจารย์แขกนะครับก็เป็นชาวไร่ที่มีประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ขอสวัสดีครับอาจารย์แขกครับสวัสดีครับอันนี้ก็อาจารย์สรายุทธนะครับชอบประดิษฐ์นะครับหรือเราจะเรียกว่าอาจารย์แขกนะครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์อาจารย์กันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาในการเยี่ยมคนชมอ้อยนะครับก็เป็นรายการที่พาไปหาชาวไร่ที่ประสบความสำเร็จเพื่อที่จะให้ถ่ายทอดความรู้ขอรับเกียรตินะครับให้อาจารย์มาช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยยินดีครับครับเบื้องต้นขอให้อาจารย์แนะนำตัวก่อนครับผมนายสรายุทธชอบประดิษฐ์นะครับก็เป็นชาวไร่อยู่เพชรบูรณ์อยู่เขตติดต่อของนครสวรรค์อยากจะให้กล่าวว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาทำอ้อยเนี่ยมีเป็นอาชีพอะไรมาบ้างครับก็เดิมเลยถ้าพูดถึงเพชรบูรณ์เราก็อำเภอบึงสัมพันธ์เนี่ยพื้นที่ข้าวโพดปลูกข้าวโพดมากที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็คือเป็นหนึ่งของข้าวโพดแล้วพอมาตอนหลังๆเนี่ยก็ทำอ้อยกันโดยการชักนำของเพื่อนชาวไร่ด้วยกันก็คืออนนท์กระบวนรัดอยู่ห้วยทรายนี่แหละครับตอนนั้นเขาก็ชวนให้ทำ20 ไร่แต่พื้นที่แปลงนั้นละประมาณ38 ไร่พอปลูกไปได้20 ไร่แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยพันอ้อยยังเหลือก็ปลูกต่อไปเลยอีกสัก18 ไร่ก็จริงๆตอนแรกปลูกมา38 ไร่ครับรวมทั้งหมดใช่เริ่มเลย38 ไร่อันนั้นคือจุดเริ่มต้นของอาจารย์คือ38 ไร่ใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับผลประกอบการช่วงแรกช่วงแรกก็คือเหมือนทำแบบรุ่นเก่านะก็คือดินฟ้าอากาศก็ยังเอื้ออยู่ดินเราก็ยังดีอยู่ไม่เคยปลูกอ้อยอันนี้เราคาดไปนิดนึงคือจริงๆย้อนเลยเนี่ยเราจะไปทำที่แปลงไร่เขาขาดก็คือเอาตอเขาจากของเสียเบนที่ว่าอยู่ทางเขากะลาพอปีนั้นนะปี38น้ำท่วมเยอะเขาบอกเลิกเขาบอกเลิกเราช่วงเดือนมิถุนาแล้วก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วปีนั้นนะตัดแล้วหักแล้วนะเหลือ20,000ถึงกำไรกำไรได้20,000จากที่60 ไร่เอาต่อเขานะเอาต่อเขานะมาปีที่2เนี่ยเหมือนเราทำทันก็คือดูแลวัชพืชปีนั้นน่ะได้อ้อยได้เงินน่ะเอาเป็นตัวเงินตันอ้อยจำไม่ได้แล้วเอาเป็นตัวเงินเนี่ยกำไรนะ200,000 บาท38ไร่ที่ปลูกไปครับแล้วก็พื้นที่เดิมที่ไปเอาตอก็ได้60ไร่ผลประกอบการตอนนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับพอได้200,000แล้วใจปั้มแล้วก็ค่อยๆมาขยายเรื่อยๆจนถึง300ไร่แต่ช่วงนั้นก็คือยังปลูกวิธีเดิมอยู่ก็คือไปวิธีผัน3นะผัน3อยู่ปลูกไปปลูกมาก็อยู่ประมาณสัก 3-4 ปีสรุปเสมอตัวก็คือตอนนั้นเหมือนเรายังไม่รู้ว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมอะที่เราจะปลูกพืชเนี่ยโดยเฉพาะอ้อยเนี่ยช่วงไหนที่มันเหมาะสมพอเจ้าแล้วปุ๊บเราก็เลิกนะครับเลิกไปปลูกมันสำปะหลัง2ปีจะถามว่าประสบความสำเร็จไหมกับมันสำปะหลังก็ยังนะราคามันนะไม่ดีแต่เผอิญว่าขายต้นได้ดีอ๋อขายต้นอีกขายต้นได้ดีจังหวะมันบูมอ๋อครับขายต้นได้กำไรพอสมควร อยู่2ปีก็คือตอนนั้นน่ะบ้านเราเนี่ยยังไม่มีโรงแป้งที่ใกล้อย่างละมาลายยังไม่มีก็มีแต่ลานรับซื้อเวลารับซื้อเนี่ยเขาก็จะเปิดช่วงปีใหม่ดินของเราเนี่ยมันเริ่มแข็งไม่ได้แล้วเพราะดินเราไม่ใช่ร่วนซุยเพราะดินเราเนี่ยมันจะเป็นดินเซตตัวแพ็คตัวพอขุดแล้วหัวมันจะหักอยู่ในก้อนดินก็เลยหยุดหันมาปลูกอ้อยกลับมาอีกแล้วกลับมาปลูกอ้อยเหมือนจะบุญเก่าเยอะหรือโชคดีก็ได้เจอกับนครสวรรค์นี่แหละก็โดยแนะนำของอาจารย์ผมก็คือเฮียสุโชตนะเฮียสุโชตเนี่ยได้สั่งลูกน้องว่ามีชาวไร่คนไหนที่ปลูกอ้อยแล้วก็
ให้ตามไปช่วยชาวไร่ที่เจอตอนนั้นอ่ะผมปลูกแล้วแปลง60ไร่ที่บ้านใหม่สุขเจริญเนี่ยติดลาดยางแต่เราไม่มีเครื่องก็คือถ้าภาษาบ้านเราเนี่ยจะเรียกเปิดหน้าแต่ถ้าทางการของบริษัทเนี่ยจะเรียกคัตเอาเวย์ทีนี้งอกไม่ได้ทีนี้ก็จะมีทางหน่วยเนี่ยโดยสมันมิตรหัวหน้าสมันมิตรได้บอกว่าให้ทำเป็นเหมือนคาดนะทำสามเขี้ยวแล้วก็ไปสับใช้คนสับอ๋อใช่คนแรงงานคนใช่แรงงานคนตอนนั้นพอดีเจ้านี่เขาก็มาเจอแล้วก็แนะนำให้เอาเครื่องมือตัวนี้มาวิ่งมาลองวิ่งดูมาลองทำงานดูในแปลงเนี่ยมันประหยัดนะแล้วมันรวดเร็วนะคือมาเจอกันโดยบังเอิญบังเอิญเลยบังเอิญเลยบังเอิญเลยก็ได้ใช้เครื่องมือของนครสวรรค์ตัวแรกก็คือตัวคัตเอาเวย์ขยับขึ้นไปก็จะเป็นตัว22จานต่อมาจากคัตเอาเวย์แล้วรถเราเนี่ยเหมือนยังไม่เหมาะสมก็คือ22จานเนี่ยถ้าถามว่าน้ำหนักเขาเยอะไหมน้ำหนักเขาก็ไม่ค่อยเยอะแต่เครื่องมือเขามันจะยาวพอยาวปุ๊บเนี่ยน้ำหนักตันนึงเนี่ยจริงๆรถไถยกได้สบายอยู่แล้วใช่ครับพอดีมันไปโหนอยู่ข้างท้ายพอไปโหนอยู่ข้างท้ายปุ๊บมันก็ไปหนักท้ายเหมือนคานงัดยาวเนาะพอยกแล้วหน้ามันจะลอยหน้าลอยแล้วไฮบริดก็ค่อนข้างจะหนักเราต้องใส่กระบอกช่วยยก1ข้างเนี่ยก็บอกแค่ยก1ข้างก็คือ1ตันต้องกล่าวว่าตอนแรกอาจารย์แขกเนี่ยสมัยอดีตตอนที่เริ่มรู้จักนครสวรรค์ใหม่ๆเนาะอาจารย์แขกมีรถไถตอนนั้นกี่คันครับมีรถไถก็มี4สูบเพาเดียวกับ4สูบ2เพาโฟวินแต่ตัว2เพาก็น่าลอยเหมือนกันตัว2เพาก็ลอยครับลอยเหมือนกันลอยเลยละเพราะว่าไม่มีตัวประโหนนะไม่มีตัวส่งนะฮะครับเจอปัญหาแบบนั้นเราก็ปรึกษาทางบริษัทก็จะเอาไปคืนนั่นแหละพูดง่ายๆตอนนั้นจำได้เลยรู้สึกว่าอาจารย์สุโชตเนี่ยอาจารย์สุโชตปัญญาวุฒิชัยเนี่ยเป็นช่างเชื่อมอยู่โอ้ครับภาพนั้นยังจำติดตาอยู่มีอาจารย์สุโชตเนี่ยเดินออกมาบอกว่ามาธุระอะไรมาเรื่องอะไร นะครับบอกก็บอกผมจะเอา22จานมาคืนนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันมากเลยรถน่ะของผมเนี่ยระบบไฮดรอลิกน่าจะทนไม่ไหวครับนะแล้วก็หน้ามันก็ลอยทีนี้ผมได้ความคิดสกิดใจลึกๆมากเลยจากอาจารย์สุโชตเนี่ยเขาบอกว่าพี่ต้องกลับไปดูรถใหม่มันมีวิธีไปปรึกษาช่างแล้วเราอย่ามาเสียเวลาอยู่ตรงนี้เลยเอาเวลาตรงนี้ไปคิดอย่างอื่นดีกว่าผมก็ได้ความคิดตรงนี้คำพูดจากของอาจารย์สุโชตเนี่ยกลับมาผมก็กลับเลยโดยที่เอาเครื่องมือกลับมาด้วยเครื่องมือกลับมาด้วยแล้วก็ลูกน้องคนหนึ่งไม่คุยกันเลยจนถึงบ้านงงๆไม่คุยกันเลยพอมาตอนหลังเนี่ยเริ่มทางนครสวรรค์สตีลเนี่ยก็เข้ามาบ่อยนะเหมือนอยากจะให้เราใช้เครื่องมือตัวนั้นตัวนี้นะวิธีการทำอ้อยแบบสมัยใหม่ครับนะครับเราก็เหมือนกับว่าก็พูดกันตรงๆกันเนาะบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเราก็กลัวเหมือนเครื่องมือตัว22จานนะถ้าปลูกอ้อยเนี่ยแล้วได้ผลผลิตดีต้นลดต้นทุนจริงเนี่ยเครื่องมือตัวไหนที่มันปลูกอ้อยเนี่ยที่จะใช้กับการปลูกอ้อยเนี่ยส่งขึ้นมาเลยแต่ผมยังไม่จ่ายตังค์นะ ซื้อติดไว้ก่อนซื้อติดไว้ก่อนแต่ผมยังไม่จ่ายตังค์เราก็คิดว่าจะใช้ได้จริงไหมนะเอามาทดลองก่อนใช่เอามาทดลองก่อนใช่แต่พอหลังจากนั้นปุ๊บก็ส่งเครื่องมือขึ้นมาก็ใช้ตั้งแต่นั้นน่ะเรื่อยๆมากี่ปีแล้วครับจากจุดตรงนั้นจุดเริ่มต้นกันครับน่าจะปี49นะที่เริ่มใช้เครื่องมือเต็มนะครับเต็มสูบเลยนะเต็มระบบเลยแปลงแรกของเรานะคือ60ไร่ก็เป็นที่ฮือฮาก็คือโรงงานของเกษตรไทยก็มาดูช่วงอ้อยระยะประมาณสัก6เดือนว่าทำไมทำได้อย่างนี้นะครับพี่อเนกทางเอกลักษณ์ทางสุโขทัยครับก็ลงมาดูเราอุตรดิตถ์นะเรียกว่าเป็นแปลงเยี่ยมชมเลยใช่ๆมาดูผลผลิตแปลงแรกที่ทำได้เป็นไงครับเป็นนั้นผลผลิตแปลงแรกที่ทำได้ก็คือของเราน่ะมันเกิดปัญหาใหญ่เลยก็คือก่อนโรงงานเปิดหีบประมาณสัก10วันไฟไหม้อ๋อมีไฟมาไฟไหม้เลยครับแปลงนั้นไหม้หมดทั้งแปลงเลยพอถึงโรงงานเปิดเราก็ตัดก่อนเลยพอตัดปุ๊บความชื้นเราก็ยังเหมือนยังสูงอยู่ยังมากอยู่พอความชื้นเรามากเนี่ยดินเนี่ยซุดมากเลยคือร่องนี่ลึกเลยเป็นรอยเห็นเยอะรถตัดก็ยังติดอานนท์เขาก็มีแมคโครก็เอาแมคโครมายืนไว้เลยติดกับแมคโครไปดึงเลยแต่นี่คือแมคโครไปทางไหนมันก็ไปได้ใช่ไหมรัดไปเลยสรุปแล้วตัดแล้วได้19ตันว้าวดีนะครับขนาดว่าไฟไหม้มากี่เดือนครับก่อนเดือนตัดสิบวันก่อนที่โรงงานจะเปิด10 วัน10 วันแล้วก็ตัดแล้วก็ได้19ตันเกิดขอถามประวัติอาจารย์แขกนิดนึงนะครับจุดเริ่มต้นของอาจารย์แขกที่ว่าเป็นช่วงแรกๆเนี่ย
มีพื้นที่ของตัวเองเนี่ยประมาณกี่ไร่ครับพื้นที่ที่เราปลูกอ้อยทีแรกเลยอ่ะก็แปลง60ไร่นี่แหละก็คือเรียกว่ามีพื้นที่ของตัวเองประมาณ60ไร่60ไร่ในประมาณ15ปีที่แล้วใช่ครับปัจจุบันผ่านมา15ปีปัจจุบันมีพื้นที่ของตัวเองครับที่ถือครองอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับรวมแล้วก็อยู่ที่ประมาณสัก500โอ้จาก60มา500 500แล้วมีเห็นบอกมีไปทำที่เช่าด้วยที่เช่าก็ประมาณ500ก็คือรวมแล้วปีนึงทำประมาณ 1,000 ไร่ 1,000 ไร่เริ่มจากครั้งแรกเล็กๆแต่ว่าผ่านมาแค่15ปีเองครับแล้วรถไถนะครับเป็นไงบ้างมีการพัฒนายังไงรถไถก็ตอนแรกทีแรกเลยเรามี2คันก็คือมี4สูบเพาเดียวก็คือ77นะครับแล้วก็มาซื้อ7610โฟ1คันครับแล้วหลังจากนั้นก็ซื้อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรวมจนถึงตอนนี้ก็มี15คันโอ้โห15คันนี่อาจารย์ขายรถไถหรือเปล่าครับเนี่ยก็เอาไปใช้ในไร่เรานี่แหละครับอ๋อครับครับเพราะว่าเห็นว่าทางอาจารย์แขกนี่เป็นผู้รับเหมาด้วยในพื้นที่ตรงนี้ใช่เราก็มีเพื่อนชาวไร่มาใช้บริการเราให้เราไปปลูกให้นะครับก็งานที่เราจะทำก็คือมีของเราแล้วของชาวไร่ก็คือมีทั้งปลูกทั้งบำรุงต่อมี2 อย่างก็เลยต้องมีรถเยอะใช่ครับสาเหตุหลังจากที่อาจารย์แขกได้มีการเปลี่ยนนะครับวิธีการอ้อยทำอ้อยเนี่ยเป็นรูปแบบสมัยใหม่แล้วก็คือรูปแบบของ NKS ผลประกอบการเป็นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเครื่องมือสมัยใหม่วิธีสมัยใหม่เนี่ยเหมือนมันครอบคลุมหมดทุกอย่างแล้วก็คือผมใช้คำพูด3คำนะครับคือรู้จริงรู้ลึกรู้ทันรู้จริงเนี่ยรู้ยังไงว่าอ้อยเขาทำยังไงใช้เครื่องมืออะไรมันถึงจะประสบความสำเร็จรู้ลึกก็คือ1 2 3 4ทำยังไงแล้วก็รู้ทันปัญหาจะเกิดเราไม่ให้เกิดครับ3คำเนี่ยผมว่าใช้ได้กับทุกธุรกิจนะครับรู้จริงรู้ลึกรู้ทันในวิธีการนครสวรรค์นี่เขาให้เรามาหมดแล้วครับเห็นว่าอาจารย์ใช้เป็นคนชาวไร่ที่ใช้สารเคมีค่อนข้างน้อยมากเลยมีเยอะบอดถ้าทำตามจังหวะระยะเวลาที่เราวางไว้นะครับก็ตามสเต็ปไปเลยเนี่ยการใช้สารเคมีจะน้อยเพราะเครื่องมือเนี่ยมันพรวนกำจัดวัชพืชตั้งแต่7วันนะครับ30วัน45วันนะครับหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยวัชพืชมันจะไม่ค่อยมาแล้วอ้อยมันจะเริ่มคุมแล้วก็คือที่มาของเราที่ว่าใช้สารเคมีน้อยเนี่ยเราก็ไปเน้นเครื่องมือนะครับเครื่องมือตัวที่เราใช้ก็คือตัวแรกเลยหลังจากที่ปลูกเลยก็คือคัตเอาเวย์กำจัดวัชพืชในแถวอ้อย2ก็คือหลังจากที่7วันแล้ว30วันหลังที่ปลูกใน30วันเราก็วิ่งคัตเอาเวย์ซ้ำอีกนะครับซ้ำไปที่เดิมเล็ดหญ้าบางตัวพืชบางชนิดเนี่ยจะขึ้นช้าเราก็เก็บอีกรอบนึงนะครับพอหลังจากนั้นอีก45วันก็คือห่างกัน15วันเราก็จะมีพวนกำจัดวัชพืชในแถวอ้อยและระหว่างแถวก็คือเครื่องมือ SRT6 นะก็คือตัวนี้กำจัดวัชพืชเลยนะครับตัวนี้ผมให้ฉายาของเขาว่าไร้สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือตัวนี้เลยครับที่นี่คือพระเอกเรียกว่าถ้าเข้างานทันนี่ยานี่แทบจะไม่ได้เข้าแปลงแล้วครับถ้ามีเครื่องมือ2ตัวนี้อยู่ในมือแล้วเนี่ยเรื่องกำจัดวัชพืชผมว่าเอาอยู่เอาอยู่แน่นอนก็จะเป็นตัวอย่างเนาะของชาวไร่ที่เรื่องของการใช้สารเคมีน้อยน้อยไม่ต้องห่วงน้อยมากเห็นว่าช่วงนี้เขามีอะไรเรื่องของการแบนสามสารเนาะเป็นห่วงกระทบเรื่องนี้ไหมครับจริงๆแล้วเราไม่ได้ตกใจนะเพราะว่าสามสารจริงๆเราใช้น้อยอยู่แล้วสารกำจัดวัชพืชเนี่ยเราจะใช้น้อยถ้าเราจะใช้คือส่วนใหญ่เราจะเน้นคุมบางแปลงที่เราปลูกข้ามแล้งจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะคุมแค่หัวแปลงคุมแค่หัวแปลงเพราะว่าในแปลงแล้วเนี่ยกว่าฝนจะมาเนี่ยอ้อยเราปิดแสงแล้วก็คือ3เดือนไปแล้วเนี่ยจบแล้วก็เป็นแนวทางเนาะในการใช้สารเคมีใช่ครับนะครับว่าทำยังไงถึงจะผ่านวิกฤตนี้ไม่ได้ในการลดสามสารใช่ครับครับแล้วหลังจากนั้นทำมาไปเรื่อยๆเรื่องของวิธีการเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการใช้แรงงานคนไหมครับการใช้แรงงานคนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างเดิมเนี่ยกับอย่างเดี๋ยวนี้นะครับใช้แรงงานคนเนี่ยน้อยมากก็คือเราจะใช้เครื่องมือเป็นหลักครับนะเครื่องมือพรวนกำจัดวัชพืชเป็นหลักอ้อยนี่จริงๆแล้วเนี่ยที่ใช้แรงงานเยอะนี่ก็คือกำจัดวัชพืชกำจัดวัชพืชเนี่ยโดยใช้สารเคมีก็ได้โดยใช้แรงงานคนใช้จอบได้ก็ได้ครับแต่ถามว่าถ้าใช้แรงงานคนเนี่ยกับสารเคมีเนี่ยมันจะต่างกันแยกแยะเห็นคือถ้าใช้แรงงานคนได้กำจัดวัชพืชเนี่ย1ก็คือได้ไม่หมดหนีเหลือและแดงแรงงานคนนี่ได้ไม่หมดคำว่าได้เนี่ยเขาก็จะได้ถางยอดไปเหลือโคน
แล้วมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่3วัน5วันแต่ถ้าเราใช้สารเคมีถ้าเราเข้าช่วงทันเนี่ยเราก็จะใช้สารเคมีน้อยจะไม่กระทบกับอ้อยแต่ถ้าเกิดเราเข้าช่วงวัชพืชยาวแล้วเนี่ยโตเท่าๆอ้อยเนี่ยถ้าเราใช้สารเคมีตัวเนี้ยฉีดพ่นเข้าไปเนี่ยมันจะกระทบกับอ้อยเยอะมีผลกระทบแน่นอนเพราะเราทดลองเลยระหว่างในแปลงเดียวกันเนี่ยฉีดคนละครึ่งก็คือทดลองก็คือในแปลงเดียวกันมีฝั่งนึงฉีดฝั่งนึงไม่ฉีดใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับอ้อยมันก็จะโตกว่ากันประมาณสัก50เซนโอ้อ้อยจะสูงกันเป็นขยักเลยแค่ทีเดียวนะครับครับคือเป็นยังผลผลิตแตกต่างไหมครับถ้าอย่างของเรานี่ผลผลิตแตกต่างก็คืออ้อยเนี่ย1เมตรยาว1เมตร1ลำ1ท่อนเนี่ยนะเราจะได้น้ำหนัก1กิโลแต่ถ้าเกิดว่า50เซนเราก็จะหายไปครึ่งกิโลนะครับแล้วทีนี้อ้อยของเราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วไร่นึงอยู่ที่ประมาณ10,000ลำครับเอาง่ายๆถ้าฉีดยาครั้งนึงเนี่ยเอาสัก3ตันกันแล้วกันครับผลผลิตหาย3ตันแน่นอนแต่ตอนนี้ชาวไร่จะไม่ค่อยรู้ครับแล้วก็บวกกับสารเคมีฉีด1ครั้ง1ไร่ต่อไร่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500บาทยาค่าต้นทุนครับต้นทุนครับต่อไร่นะก็ตอนนี้เราก็ได้มาสัมภาษณ์อาจารย์แขกนะเบื้องต้นนะครับให้เห็นถึงว่าจากจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรเริ่มจากชาวไร่รายเล็กๆมีพื้นที่แค่60ไร่ผ่านมาแค่ระยะเวลาแค่15ปีเองนะครับเริ่มมีบ้านมีรถถ่ายมากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเห็นว่าตอนนี้ลูกหลานกลับมาทำที่บ้านหมดเลยครับก็มาช่วยหมดมาช่วยหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของอาจารย์แขกว่ามีแนวคิดอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะพาทุกท่านนะครับไปพบกับเครื่องมือกับอุปกรณ์ของอาจารย์แขกว่ามีวิธีการอย่างไรมีเครื่องมืออย่างไรมีรถไถเป็นอย่างไรพาไปชมช่วงต่อไปครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการมาเยี่ยมชมอุปกรณ์แล้วก็รถไถของอาจารย์แขกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในรถของบ้านอาจารย์แขกนี่ก็เป็นรถไถนะครับก็จะมีรุ่นอะไรบ้างที่อาจารย์แขกใช้ที่บ้านครับของเราก็จะมีตั้งแต่4สูบก็คือรุ่น77นะครับครับ77แล้วก็7610แล้วก็6สูบก็7810 7840 TS 115แล้วก็ TS 135A คันสุดท้ายก็คือ135แรงแสดงว่าจริงๆอาจารย์แขกนี่ใช้แต่ฟอร์ดตลอดก็คือฟอร์ดทั้งหมดเลยครับฟอร์ดทั้งหมดเลยทำไมถึงเลือกเป็นฟอร์ดจริงๆฟอร์ดนี่ก็คือต้นตระกูลของชาวไร่อยู่แล้วเนาะซื้อรถฟอร์ดเนี่ยตั้งแต่คันแรกของนครสวรรค์เรียกว่าเป็นฟอร์ดนี่คือเข้ามือแหละแล้วตอนนี้เห็นอาจารย์มีรถไถหลายรุ่นหลายช่วงของแรงม้าไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถกลางรถใหญ่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกมีรถหลายรุ่นครับเพราะอะไรถ้าเราจะใช้ให้เหมาะก็คือถ้าเราต้องแยกถ้างานหนักเราจะต้องเป็น6สูบถ้างานเบาเราก็เป็น4สูบแยกให้ตรงกับเครื่องมือถ้าเราใช้6สูบกับงานเบาได้ไหมครับถามว่าใช้ได้ไม่ได้นะแต่ทีนี้คือบางทีอย่างคาร์เวย์เนี่ยเอา6สูบวิ่งมันก็จะไม่เหมาะนะนะครับน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวก็จะเยอะนะครับครับเราก็ใช้4สูบก็พอแล้วแล้วถ้าอาจารย์จะแนะนำรถไถสักรุ่นนึงจากในกลุ่มฟอร์ดเนี่ยให้เหมาะกับวิธีการหรือว่าเครื่องมือของ NKS เนี่ยจะแนะนำเป็นรุ่นอะไรครับถ้าซื้อคันเดียวผมแนะนำให้เป็น6สูบก่อนเพราะอันดับแรกเนี่ยเราต้องเตรียมดินก่อนถ้าเตรียมดินเนี่ยถ้าเราใช้ระเบิดดาน5ขา7ขาเนี่ยมันควรที่จะเป็น6สูบนะครับมันจะเหมาะที่สุดหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเอา4สูบตามไปก็คือปลูกงานพวน SRT6 คัตเวย์เงี้ย4สูบจะเหมาะกว่าจะประหยัดและคล่องตัวกว่านะครับถ้ารุ่นเก่าๆก็จะเป็น7840แล้วถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆล่ะครับพวกไฟฟ้าถ้ารุ่นใหม่ๆนี่ขอแนะนำถ้าเป็นฟอร์ดนะครับนิวฮอลแลนด์เนี่ยก็คือ TS 135A ดีที่สุดแล้วโอ้เหมาะสม 135A ครับคล่องตัวนะครับเกียร์16นะเดี๋ยวเราพาผู้ชมมาเยี่ยมชมบ้านแล้วก็ทางเครื่องมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านของอาจารย์ที่อยู่ปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นี่กันกี่คนครับอาจารย์ครอบครัวครอบครัวก็อยู่5คน5คนแล้วก็มีพี่เมียอยู่2อยู่2คนครับก็เห็นบรรยากาศนะครับร่มรื่นนะครับที่บ้านนะครับท่านกองถ่ายบรรยากาศที่บ้านให้ดูนะครับร่มรื่นตอนนี้คือเกิดจากแถวไร่เล็กๆนะครับจาก60ไร่ครับก็ขยายมาเรื่อยๆนี่เห็นว่าเป็นการพัฒนาอยากให้อาจารย์แขกสรุปว่าชาวไร่เนี่ยตรงคนนี้เขาจะมองว่าการเป็นเกษตรกรเนี่ยมักจะเป็นอาชีพที่ทำแล้วขาดทุนทำแล้วเป็นหนี้ทำแล้วจนจริงไหมครับอาจารย์มันต้องแยกให้ออกนะครับก็คือไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ต้องศึกษาครับครับถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยโดยที่เราดำน้ำไปเลยเนี่ยโอกาสพลาดมันก็จะเยอะแต่ถ้าเราศึกษาสักนิดนึงนะแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับให้มาดูนะครับอุปกรณ์ที่ทางอาจารย์แขกใช้สังเกตว่าจะมีเครื่องมือวางเต็มเลยนะครับชาวไร่ขับไปผ่านขับมาทางนี้เขาจะบอกว่าที่นี่ขายหรือเปล่า ที่นี่ขายหรือเปล่าครับใช่ครับก็เดี๋ยว
ให้อาจารย์แขกอธิบายเรื่องของอุปกรณ์หน่อยว่าปัจจุบันเป็นยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็มีปริมาณเท่าไหร่ครับคือจริงๆอุปกรณ์เราเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าโอ้ทำไมเยอะซื้อมาโชว์เหรอจริงๆเราไม่ได้ซื้อมาโชว์นะซื้อมาใช้งานครับครับคือการทำงานของเราเนี่ยคือเราทำแข่งกับความชื้นจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เยอะอย่างปลูกเนี่ยผมมีอยู่ 4-5 ตัวนะครับแล้วก็ชุดเตรียมดินอย่างริปเปอร์เนี่ยผมมี6ตัวนะ22จานมี3ตัวแล้วก็มีออฟเซต24จานตัวนึงตัวใหญ่ตัวนู้นมีตัวนึงใช่แล้วก็โรตารี่มินิคอมไบน์2ตัวครับ HRT6 น่าจะ5ตัวนะตัวคาสปริง5ตัวถ้าจำไม่ผิดนะครับคุกใบชุดบำรุงต่อก็จะมีคุกใบน่าจะมี7ตัว MBI ก็6ตัว CRB นะครับ2ตัวรวมแล้วทั้งหมดมี6ตัวก็รวมแล้วถ้ากาจิงโจ้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะมี46ตัวหรือเปล่าทั้งหมด46ตัวครับ46ตัวเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะใช่ครับแฟนพันธุ์แท้เห็นว่าเครื่องมืออะไรใหม่เอามาลงนี่ก่อนครับให้เห็นนะครับเครื่องมืออันนี้ใช้มานานเลยครับพวกเครื่องมือที่เห็นเนี่ยเครื่องมือที่เห็นนี่เราเริ่มใช้เต็มระบบเลยตั้งแต่ปี49 14ปีครับเต็มระบบเลยนะยังใช้อยู่ยังใช้อยู่ครับไม่เสียหายไม่เสียหายโอ้แสดงว่าเครื่องมือนี่อายุการใช้งานก็คือเกิน10ปีแน่อันนี้ก็เป็นการการันตีว่าเครื่องมือยังมีความทนทานเนาะ10กว่าปีใช้ได้ดีอยู่ครับถ้ามีอะไรที่มันน่าสนใจอาจารย์ก็จะมีมาพัฒนามาเรื่อยๆเพื่อให้มันทำงานได้ง่ายขึ้นใช่เห็นว่ามีเครื่องมือใหม่ๆหลายตัวเหมือนกันมีเข้ามาหลายๆตัวครับเราก็เป็นคนที่โชคดีได้ใช้ก่อนนะครับได้ใช้ก่อนเพื่อนๆนะครับจะมีชาวไร่คนบางคนถามเหมือนกันว่าบางทีเราลงทุนซื้อเครื่องมือเนี่ยเขามองว่ามันเป็นต้นทุนที่แพงมากเกินไปบางคนมองว่ามันเป็นการลงทุนที่สิ้นเปลืองมากเกินไปซื้อเหล็กเข้าบ้านเนี้ยอาจจะมีคำพูดว่าซื้อเหล็กเข้าบ้านเงี้ยอาจารย์มีความมุมมองอีกตรงนี้ยังไงครับใช่คือเขาพูดมาอย่างนั้นนะถ้าเขาเข้าใจในทางลบมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ของเราเนี่ยก็คือซื้อเครื่องมือเข้าบ้านเนี่ยเครื่องมือเนี่ยเราไม่ได้ซื้อมาโชว์นะซื้อมาแล้วหาตังค์ได้ทีนี้ก่อนที่จะซื้อเครื่องมือเนี่ยเราต้องดูว่าเครื่องมือตัวนี้ราคาเท่าไหร่เรามีงานป้อนกับเครื่องมือตัวนี้เท่าไหร่จุดคุ้มทุนละกี่ปีเราต้องมองอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้ตัวนี้แพงนะคำว่าแพงเนี่ยแล้วใช้ได้ดีไหมถ้าใช้ไม่ได้ดีละแพงแน่แต่ถ้าเกิดวางเป็นเศษเหล็กไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์ถ้าเกิดเราเอามาใช้แล้วเนี่ยเราดูเลยว่า3ปี2ปีคุ้มทุนถือว่าเศษเหล็กเราหาตังค์ได้ไม่ใช่เศษเหล็กอย่างที่เขาพูดครับนะเหล็กเราหาตังค์ได้เราต้องทำให้เขามีมูลค่าขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่แบบซื้อมาจอดไม่ใช่ซื้อมาแต่ละตัวเนี่ยเขามีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะเราไม่ใช่ว่าซื้อมาโชว์มาทำรั้วบ้านไม่ใช่ครับคือเหล็กเราหาเงินได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดเนาะของผู้ลงทุนนี่ว่าเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่ลงทุนแต่เราจะซื้ออะไรก็ต้องวัดผลมองผลระยะยาวนะครับถูกต้องครับก็สุดท้ายนี่ก็เป็นการให้ดูนะครับบ้านคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านทุกท่านไปชมช่วงต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของกิจกรรมในการลงแปลงอ้อยนะครับเรียนเชิญครับวันนี้เราได้รับความรู้ประสบการณ์และเทคนิคมากมายจากคุณสรายุทธชอบประดิษฐ์แต่ในตอนหน้าเราจะพาทุกท่านไปดูให้ถึงแปลงไร่อ้อยของคุณสรายุทธว่าดีแค่ไหนมีการจัดการอย่างไรเนื้อหาน่าติดตามมากเลยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดดูในตอนต่อไปด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ